สวัสดีครับยินดีเข้าสู่รายการพัดยิว EP ที่4ครับผมวันนี้ผมจะมาทำโคนสโตนนั่นเองนะครับผมโคนสโตนไอติมผัดจากสหรัฐอเมริกามาดูกันเลยส่วนประกอบจะเป็นอย่างไรมาดูส่วนประกอบวิธีทำโคนสโตนวันนี้จะทำรสชาติโอริโอโอเวอร์ลอดคาราเมลอาจจะคุ้นชื่อกันนะครับผมมาส่วนประกอบไอติมโอริโอช็อกชิปแล้วก็นี่คาราเมลครับผมมาหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมมาดูกันเลยกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรไปมาวิธีขั้นตอนแรกเอาไอติมมาใส่ลงไปแง่สั่งปลาให้เกี่ยให้หมดเฮ้ยบอลอ่ะเขาสายอะไรอีกอ่ะโยกเจ็บจังเลยโคนโอ้ยทำให้ใครกินนี่เฮ้ยเอาเท่าไหร่นะต่อไปก็บีบคาราเมลอยากได้ซอสอะไรก็ใส่สตาร์สบายจากนั้นก็นี่เลยครับมิกซ์เข้าไปผัดให้มันเหนื่อยไอติมจริงๆแล้วการทำไอติมโคนสโตนเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เตาน้ำแข็งหรอกครับลองทำเองก็ได้ก็แค่นำเอาไอติมเนี่ยมาผสมกับโอริโอแล้วก็แตกละเอียดให้เท่าๆกันเพิ่มให้มันเป็นช็อกชิพเสร็จแล้วยังยังเสร็จกงกินหลายอย่างเลยบ้าไม่เป็นไรเลยมาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เอาไปแช่ช่องฟีดเพื่อให้มันเซตตัวแข็งลงเดี๋ยวเราจะไปแช่ช่องฟีดเปิดชวับจะแช่ช่องฟีดได้ไหมเนี่ยแช่ตรงนี้เลยเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นอย่างไรกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมมาไปดูว่ามันจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยผ่านไป20นาทีแล้วนะครับตอนนี้ไอติมที่เราไปแช่ช่องฟรีซมานี่มันจะแข็งแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวลองตักดูกันก่อนนะว่ามันจะเป็นอย่างไรกินแล้วคงมาตอนนี้นะครับเตรียมกล้วยมันกล้วยใส่ไอติมเรียบร้อยเราก็จะได้เท่านี้แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราก็ตกแต่งหน้ามันหน่อยดีกว่าเราไม่เห็นเลยต้องละเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนะครับจะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถมาใช้บริการของภาครัฐได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว
ครับผมนี่อ่ะโตนดูทำเองกินเองครับผมครับครับใครชอบกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ